จุดหนึ่งของทางขึ้นภูเรือก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างถนนก็จะมีกล้วยป่าเราเดินตลาดก็ได้ตลาดนี้อันนี้บรรยากาศของการลงเขานะคะถนนจะแคบหน่อยนิดนึงแต่วันนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเราเลยเดินสะดวกไม่งั้นตึ้งติ่งนี่หมอกหนาเลยค่ะค่ะรถก็จะมีเจอรถลากเต็มเพราะว่าไม่รู้จังหวัดรถ